بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่อ Allah سبحانه وتعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะในค่ำคืนนี้วันพุธนะค่ำลงทุกๆวันพุธนะครับนะเวลาประมาณ 2:45 น.นะเราก็มีนัดกันนะครับพี่น้องกับรายการทำไมฉันจึงกลับตัวนะเหมือนเดิมนะใครที่ติดตามรายการอยู่นะครับพี่น้องที่รักใครที่ติดตามรายการอยู่ก็จะรู้คอนเซปต์รายการเรานะนั่นคือการเปิดโอกาสให้คนเคยผ่านชีวิตอะไรมาเนี่ยความเลวต่างๆให้โทรมาเล่าให้เราฟังว่าสาเหตุอะไรทำไมพี่น้องจึงกลับตัวเป็นคนดีได้ทำไมถึงอยากกลับมาละหมาดนี่คือคอนเซปต์ที่สุดในรายการเราหรือบางอย่างพี่น้องอาจจะยังไม่ได้กลับตัวแต่มีความเครียดหรือมีอะไรที่เก็บไว้ในใจอยากจะระบายอยากจะพูดให้พวกเราฟังยินดีฮะโทรมาได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์อ่ะเป็นไงนะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกันหน่อยสัก1นาที2นาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มรายการนะอย่าลืมนะวันนี้เรื่องราวที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเป็นไงครับพี่น้องที่ได้รับฟังนะพี่น้องที่โทรเข้ามาให้เราฟังนะเรื่องราวการเตาบัตตัวการกลับตัวและหรือบางคนโทรมานะมีความเครียดความรู้สึกในใจนะภรรยาหนีไปบ้างปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นอย่างน้อยโทรมาเล่าให้พวกเราฟังนะที่เราอยู่กันในสายอยู่ในรายการวันนี้พร้อมจะรับฟังแล้วก็ขอดุอาช่วยเหลือกันและกันทั้งหมดนะรายการนี้นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เพื่อหลักเลยนะพี่น้องนะให้พี่น้องได้โทรมาพูดคุยเล่าเรื่องราวให้พวกเราฟังสาเหตุอะไรถึงกลับมาละหมาดได้ถึงอยากกลับมาเป็นคนดีบางคนบอกว่าอาจารย์ผมหรือหนูเนี่ยกลับตัวแล้วแต่ยังไม่เต็มร้อยอยากโทรมาเล่าให้ฟังด้วยได้ไหมได้เลยได้นะครับได้เลยไม่มีปัญหาโทรมาได้เลยมาแชร์ประสบการณ์มาพูดคุยเรื่องราวของท่านให้พวกเราฟังเพราะเรื่องราวของท่านอาจจะเป็นสาเหตุให้คนอีก1ล้านคนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับอาจจะเป็นสาเหตุให้คนอีกล้านคนเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าดูถูกตัวเองนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์หรือว่าใครมีปัญหาหรือความเครียดเก็บในใจไม่ไหวพี่น้องอยากโทรมาระบายให้กับพี่น้องเราฟังแล้วก็อยากพูดคุยนะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ยังเปลี่ยนไม่ได้หรือมีความเครียดเรื่องอะไรโทรมาได้นะในรายการอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะพร้อมหรือยังฮะพี่น้องที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงเวลารายการนะครับกับสายสดในรายการนะใครจะโทรมาเป็นสายแรกนะอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะเปิดโอกาสนะอย่าลืมอีกอย่างนึงคอนเซปต์เดิมผมเชื่อมั่นเสมอว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีเรื่องเล่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีเรื่องเล่านะผมเชื่อคนเลวแล้วมาเปลี่ยนเริ่มละหมาดได้ย่อมมีเรื่องเล่าย่อมมีสตอรี่ของตัวเองนะทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีเรื่องเล่าพี่น้องเชื่อผมนะดังนั้นเรื่องเล่าทั้งหมดจะยังประโยชน์แก่ผู้ศรัทธาเอาแล้วนะฮะเราเปิดสายโทรเข้ามาได้เลยนะฮะตอนนี้เปิดสายแรกกับสายสดนะฮะใครต้องการจะโทรมาเล่าประสบการณ์ต่างๆให้เราฟังนะครับเบอร์โทรขึ้นตรงหน้าแล้วนะครับ0862975445อิชาอัลลอฮ์นะครับขออนุญาตรับสายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะการะตูฮ์ตอนนี้อยู่ในรายการทำไมฉันจึงกลับตัวนะครับค่ะโอเคจากไหนครับผมจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพนะครับอ่ะมีเรื่องอะไรจะเล่าให้พวกเราฟังเชิญเลยครับคือเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะหนูเคยโทรมาในรายการอาจารย์แล้วก็คือเล่าเรื่องที่ทำให้มาเป็นมุสลิมแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วจำได้ไหมคะจำได้ที่เป็นมุอัลลับใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีว่าวันนี้มีเรื่องมีประสบการณ์เกี่ยวกับบททดสอบกับการวัดใจเรื่องการศรัทธามาให้ฟังอะค่ะอ้าวเชิญเลยครับเชิญเล่าให้พวกเราฟังเลยครับค่ะเรื่องนะคะก็คือหลังจากที่หนูได้เข้ามาเรียนแล้วแล้วก็เรื่องในใช้ชีวิตในหนทางของอิสลามแล้วนะคะครับสักประมาณครึ่งปีก็มีวันนึงค่ะเพื่อนๆกลุ่มที่เคยอยู่ด้วยกันนะคะผู้หญิงกลุ่มเนี้ยค่ะก็คือโทรมาแล้วนัดเจอกันว่าเนี่ยไม่เจอกันนานแล้วมาเจอกันไหมค่ะเราเห็นว่าสถานที่นั้นเนี่ยก็ไม่ไกลอยู่แถวบางกะปิก็กล่าวว่าเรากลับไม่ค้างคืนไปเจอพอเป็นพิธีแล้วก็จะกลับค่ะครับแต่ก็คิดในใจอยู่แล้วว่าถ้าไปนัดกันที่ห้องที่คอนโดเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งอบายมุขแต่ก็เรียกกับตัวเองว่าวันเนี้ยฉันจะไม่ยุ่งสิ่งใดเลยค่ะตั้งใจแล้วก็
็ไปถึงห้องเพื่อนก็ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะก็ไปถึงห้องเพื่อนแต่วันนั้นก็เพื่อนเพื่อนอ่ะพอไปถึงเขาก็จะมีคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นหัวโจกในกลุ่มนิดนึงอะค่ะไปถึงเขาก็ทักเรื่องเสื้อผ้าก่อนเลยค่ะแบบขออนุญาตใช้คำที่เพื่อนพูดนะคะเอาเลยแต่สบายเลยครับผมค่ะเขาบอกว่ามึงอะใส่ตัวเหมือนพวกแม่มดเลยเนาะดำทั้งชุดเลยปิดหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยก็คือหนูคุมหัวหนูใส่ชุดโต๊ะสีดำใส่ถุงเท้าเลยที่ดำหมดทั้งชุดนะคะค่ะหนูก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรหนูก็แค่ยิ้มอะค่ะค่ะพอนั่งคุยกันสักพักหนึ่งเพื่อนคนเนี้ยเขาก็เดินเข้าไปในห้องเขาก็เอายาเสพติดออกมาคือเราคิดอยู่แล้วว่าจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเขาก็เลยเอามาตั้งไว้ตรงข้างหน้าเราเลยค่ะครับแล้วเขาก็บอกอ่ะเอาเลยมึงเราก็ดันออกแล้วบอกไม่เอาดีกว่าเราไม่เอาแล้วเราเลิกยุ่งแล้วค่ะเขาก็แบบจะมองแบบเฉยๆนิดนึงปฏิเสธไปแล้วหนึ่งแล้วสักพักเขาก็แบบโยนบุหรี่ให้ครับหยุดป่ะหนูก็บอกว่าอ๋อไม่เอาแล้วจริงๆก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะก็จะบอกเพื่อนว่าขอห่างไม่เอาแล้วครับค่ะเพื่อนเขาก็ดันเสียงเสพติดตอนนั้นกลับมาให้หนูค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามึงอดไม่ได้หรอกกูรู้จะเล่นก็เอาไปเล่นเขาก็พูดอย่างเงี้ยค่ะในจังหวะที่เราแบบคุ้นคิดกับตัวเองว่าฉันจะทำยังไงดีคืออาจารย์เข้าใจไหมคะว่าก่อนนั้นเราเคยอยู่กับมันพอถึงเวลาแล้วเราเห็นมันแล้วเรารู้สึกว่าเราอดไม่ได้เข้าใจฮะเข้าใจแต่เราต้องค่ะแต่วันเนี้ยเราจะต้องไม่เข้าใกล้มันคือหักจิตคือตัดใจเลยอะค่ะครับก็นั่งคิดอยู่แป๊บนึงอะค่ะอาจารย์ทราบไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นครับเสียงอาจารย์ดังค่ะคือข้างหอพักเพื่อนเรามีมัสยิดใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นซอยเขาจะมีมัสยิดมีคนลุกมีเสียงอาจารย์ดังขึ้นค่ะพอเสียงอาจารย์ดังขึ้นแบบรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราดึงเรากลับมาแล้วนะเตือนสติแล้วหนูก็บอกเพื่อนตัดใจนี่เอาเฉยเราเลิกเล่นแล้วหนูก็เลยขอเขาบอกว่าขอไปอาบน้ำละหมาดขอละหมาดหน่อยนะมีพื้นที่ไหมเขาก็บอกมีครัวอยู่ที่อยู่นิดนึงอ่ะเราก็โอเคไม่เป็นไรค่ะหนูก็ไปละหมาดค่ะพอมันช่วงนั้นมันเป็นเวลาอัสลีพอดีแล้วก็ละหมาดเสร็จก็มานั่งคุยกับเพื่อนปกติอะไรเงี้ยแต่ก็ในใจคิดว่าเดี๋ยวสักพักก็จะขอตัวกลับและพอรู้สึกเรื่องไม่โอเคแล้วอะค่ะครับค่ะค่ะก็มีเพื่อนอีกคนนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวลงไปซื้อเบียร์ซื้อเบียร์ขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวขึ้นมานั่งคุยกันต่อก็หันมาถามแล้วว่าหนูจะเอาอะไรหนูก็เลยบอกว่าเอาชาเขียวดีกว่าเขาก็จะแบบฮะกินชาเขียวเหรออะไรประมาณนี้ค่ะครับหนูก็เอาชาเขียวดีกว่าแล้วเพื่อนที่แบบเป็นแบบมันหัวโจกในกลุ่มคนเดิมนั่นแหละค่ะเขาก็พูดว่าอะไรวะเขากินเหล้ากันมึงมานั่งกินชาเขียวหนูก็เงียบบอกไม่เอาแล้วคือแบบไอ้ที่ผ่านมาคือเราทำสิ่งไม่ดีมาเยอะคือก็อธิบายเขาฟังเหรอว่าตอนนี้เรามาเป็นมุสลิมนะอะไรที่เราทำได้อะไรที่เราทำไม่ได้แล้วก็พยายามจะให้เขาเข้าใจในความเป็นมุสลิมของเราค่ะหนูก็เข้าใจว่าเขาอาจจะยังไม่คุ้นชินกับการที่เรามีบุคลิกลักษณะแบบนี้ค่ะครับทีนี้ก็ค่ะหนูเขาก็บอกว่ากูว่ามึงไม่เป็นตัวของตัวเองว่ะหนูก็เลยแบบก็เงียบไปสักพักนึงแล้วบอกว่าไม่หรอกแกมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราค้นหามาตลอดก็ได้นะเว้ยหนูก็พูดอย่างเงี้ยค่ะคือแบบสถานการณ์เงียบไปหมดเลยหนูก็เลยแบบขอตัวกลับใช่ค่ะขอตัวกลับพอแบบออกจากห้องเพื่อนได้ปิดประตูอะอาจารย์รู้ไหมคะว่าหนูร้องไห้ตั้งแต่อยู่ข้างบนจนกระทั่งกดลิฟต์ลงข้างล่างร้องไห้แต่ที่ร้องไห้เนี่ยหนูไม่ได้เสียใจว่าที่หนูทำแบบนี้แล้วเพื่อนจะไม่เลิกจะว่าเพื่อนจะเลิกคบหนูไม่ได้เสียใจในจุดนั้นค่ะแต่หนูเสียใจว่าหนูทำได้หนูกลับมายืนอยู่ตรงเนี้ยแบบคือเราอดทนกับสิ่งไม่ดีพวกนั้นได้เราถือว่าเราทำให้เราได้ประมาณนี้ค่ะมันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจมากกว่าใช่ค่ะดีใจจริงค่ะทำดีแล้วนะฮะนี่คือเรื่องจุดที่เราผ่านบททดสอบแล้วมันยิ่งใหญ่คือมีเสียงอาซานขึ้นมาตรงนั้นพอดีใช่ค่ะใช่ค่ะมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวพี่น้องที่มาดูเพิ่งมาดูอาทิตย์นี้นะฮะพี่น้องเราที่โทรมาเนี่ยนี่เป็นมุอัลลับนะครับและก่อนเขาใช้ชีวิตอยู่กับยาเสพติดในสังคมแบบนี้จริงๆนี่ยิ่งใหญ่นะเรื่องราวตรงนี้สุดยอดนะครับพี่น้องก็ดูอานะว่าให้ผ่านบททดสอบให้ได้ทีนี้เนี่ย
ในช่วงท้ายเนี่ยนะครับอยากจะให้บอกอะไรหน่อยกับคนที่ยุ่งอยู่กับยาเสพติดนะเอาโดยเฉพาะผู้หญิงเราอ่ะบรรดามุสลิมะเราเลยนะฮะที่ยังยุ่งกับแบบนี้แต่อยากเลิกแต่ใจยังเลิกไม่ได้อยากบอกและให้กำลังใจเขายังไงครับผมค่ะก็อยากจะบอกว่าถ้าเราตั้งใจถ้าหัวใจเราอยู่กับอัลลอฮ์นะคะครับให้ตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะต้องทำและฉันต้องทำให้ได้ไม่มีใครเคียงข้างอย่างน้อยอัลลอฮ์อยู่กับเราเสมอค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากัลลอฮุคอยรอมากนะครับขอให้บารอกัตนะครับฝากสลามครอบครัวด้วยนะครับค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับค่ะค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องสายที่2บททดสอบนี่นะครับหลายคนหลายเคสวัยรุ่นเคยถามบอกผมกลับตัวมาแล้วอาจารย์ผมเตาบัตตัวแล้วแต่วันนึงเนี่ยเพื่อนมาชวนใจอ่อนเลยคล้อยตามไปอีกครั้งนึงนี่คือตัวอย่างพี่น้องเราที่โทรมาเป็นผู้หญิงนะเป็นมุสลิมะเป็นมุอัลลัฟเข้ารับอิสลามแล้วจะเคยอยู่กับยาเสพติดเคยอยู่กับการกินเหล้ากินเบียร์อะไรต่างๆวันนึงกลับมาสู่หนทางอิสลามและกลับไปเจอเพื่อนอีกครั้งเพื่อนชวนแน่นอนใครที่เคยติดยาและใครเคยเล่นยาเมื่อเจอของเดิมๆความรู้สึกอยากมันเกิดแน่นอนพี่น้องแต่พี่น้องเราคนนี้เอาชนะจุดนั้นได้นี่นะเป็นจุดที่กำลังบอกว่าเราทุกคนต้องเอาชนะอารมณ์และต่อสู้ได้และเมื่อใดที่ตั้งใจจะต่อสู้กับมันจริงๆอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนนะครับเอาตอนนี้มีสายที่3นะครับขออนุญาตอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามตอนนี้บังอยู่ในรายการนะครับผมครับ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 จากไหนครับอย่างสิงหานครครับสิงหานครสิงหานครนครศรีธรรมราชถูกไหมฮะหรือสงขลาสงขลาสิงหานครสงขลาใช่สงขลาสงขลานะอ่ะมีเรื่องราวจะเล่าอะไรให้เราฟังครับบางเชิญนะอ๋อครับอาจารย์ครับครับผมเชิญเลยครับครับพอดีผมเนี่ยครับอาจารย์ครับครับเป็นแบบว่าได้ยินเสียงแบบในหูครับแล้วก็เสียงเป็นเสียงพ่อเสียงแม่แล้วก็เสียงญาตินะครับครับครับแล้วก็ผมเนี่ยปกติเนี่ยเดิมทีเนี่ยผมเป็นคนเล่นยาเสพติดมาก่อนครับครับครับแล้วก็ประมาณปลายปีที่แล้วครับผมก็แม่ก็พาเข้าไปในคุกครับแล้วก็ออกมาครับครับพอออกมาก็ยังได้ยินเสียงอีกครับแต่ว่าตอนนี้เข้ามาในคุกมันไม่ได้ยินครับทีนี้พออยู่มาสักพักผมก็ปรับตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเองครับเข้าละหมาดไปเสียยิดอะไรก็อยู่ในโอวาทของพ่อแม่ครับครับครับแต่ว่าเสียงก็ยังได้ยินอยู่ครับก็วันดีคืนดีก็ผมไม่รู้จะทำแบบไหนครับก็กลับไปเล่นยาเสพติดอีกครับครับแล้วก็ผมไม่เล่นก็ผมก็บอกพ่อนะครับว่าตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยคุยกับพ่อแม่นะแล้วอันนี้ผมบอกพ่อมาทุกอย่างผมไม่เล่นเลยนะขี่เม็ดมันนั่งนั้นผมไม่เล่นนะพ่อก็เฉยๆครับครับครับพ่อก็เล่นเนี่ยแต่ว่าจะหนักเกินปกตินิสัยของพ่อเนี่ยผมดูว่าพ่อแม่ตลอดเนี่ยนะเขาจะรับไม่ได้ครับครับแต่ว่าพ่อเนี่ยบอกว่าเล่นเนี่ยแต่ว่าจะหนักเกินอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่เสียงอีกทีครับเสียงเมื่อกี้นะครับผมก็ถามพ่อครับว่าพ่อเป็นอะไรทำไมได้เล่นก็บอกว่าเสียงอยู่ในหูนี่แหละมันรำคาญครับทีนี้พ่อก็บอกว่าพ่อบอกว่าให้เขาหยุดแล้วเสียงนะผมเนี่ยมีความผิดปกติทางในหูครับแล้วว่ามีคนเอาอะไรมาใส่ในหูผมครับได้ยินเสียงครับผมก็บอกทุกคนไม่มีใครให้ชี้แนะแนวทางผมทุกคนแม่เด็กอาจารย์สมานเดลามีครับก็บอกว่าให้ผมอดทนนะครับผมเคยบอกเสียงนี้ครับที่อาจารย์ไปบรรยายมัสยิดคนนั้นนะครับจำได้ครับจำได้ฮะครับอาจารย์ก็บอกว่าอดทนทีนี้เนี่ยคำว่าอดทนเนี่ยยังอดทนเพื่ออะไรอดทนแต่ว่าเขาไม่บอกวิธีการนะครับเวลาผมละหมาดก็เสียงเนี่ยยินเสียงแม่ผมพ่อผมญาติญาติเลยครับทีนี้นะทั้งที่ว่าผมเล่นยาเสพติดผมก่อกวนทำลายข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายเนี่ยพ่อก็ยังซื้อรถเครื่องให้ผมครับมันทีนี้ผมรู้สึกสับสนนะครับว่าแล้วก็อยู่มาวันนี้ครับอย่างผมก็
เนี่ยเรื่องว่าผมเนี่ยออกจากสถานีชราแล้วก็ไม่มีใครให้ชี้แนะทางผมเลยครับเดี๋ยวนะบอกว่าวันนี้อะไรนะออกจากศาสนาอิสลามครับเพราะว่าไม่มีผมไม่รู้จะไปทางไหนนะครับพ่อผมก็ไม่แม่ผมก็ไม่วันนี้ผมคุยกับพ่อผมอย่างเดียวอาจารย์สมานก็ผมไม่ได้บอกอาจารย์นะครับที่ว่าออกจากศาสนานะครับครับเดี๋ยวว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครนะครับอือทีนี้นะมันสับสนนะครับเดี๋ยวว่าพอเวลาพอผมลงสวดมนต์ดูครับอาจารย์แล้วก็ผมบอกพ่อว่าผมสวดมนต์ย่องนะครับผมอยู่ย่องพักครับครับผมสวดมนต์แล้วก็เสียงมันก็หายดีครับแล้วก่อนหน้านี้ผมละหมาดระหว่างคุณทานเนี่ยนะจบไปสองรอบสามรอบเนี่ยเสียงก็ไม่หยุดครับครับแล้วพอผมสวดมนต์วันนี้เสียงหยุดทันทีครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะถามอาจารย์ว่าในเมื่อผมไปทางไหนก็ไม่เจออาจารย์ไม่มีครับไม่มีใครชี้แนะให้แนวทางผมสักอย่างกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่เนี่ยครับแล้วก็ทั้งที่ว่าผมบอกพ่อแม่ผมว่าผมเล่นยาเสพติดเล่นแบบนี้พ่อผมก็รับรู้จากแล้วว่าพ่อผมไปบอกแม่ว่าผมหาเรื่องทีนี้เนี่ยอยากจะถามอาจารย์จริงๆว่าในสถานการณ์ที่ผมเจออยู่เนี่ยครับอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของถ้าว่าพ่อแม่เนี้ยที่อยากเพื่อที่จะสมมติว่าเสียงนี้จริงๆเลยนะพ่อแม่ใส่ในหูผมแล้วพ่อเขาพยายามให้ผมเนี่ยนึกถึงพ่อแม่นะนะครับติดตามผมอ่ะเขารู้มาทุกอย่างครับทีนี้นะในสถานการณ์แบบนี้อาจารย์ควรจะทำยังไงใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์หรือเปล่าครับที่ว่าของจิตใจนะครับเพราะว่าผมตามที่ว่าความรู้ของผมที่ว่าฟังอาจารย์ฟังดูยูทูบมาครับผมเตือนคุณอ่านอายัดหนึ่งครับนะครับแล้วบอกว่าสุเจ้ามีหัวใจสุเจ้าไม่เข้าใจใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าว่าพ่อแม่เนี่ยสอนผมทำผมในรูปแบบที่ว่ามันไม่ใช่ในรูปแบบของท่านนบีครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยผมต้องเชื่อฟังหรือเปล่าครับโอเคเพราะว่าครับทีนี้ชื่ออะไรครับบางให้ผมเรียกว่าอะไรดีฮะบางฟาอิดครับฟาอิดทั้งหมดทั้งปวงนะฟาอิดนะไอเสียงแว่วแล้วเวลาอ่านกุรอานแล้วได้ยินเสียงแต่เวลาไปสวดมนต์เราออกจากอิสลามแล้วไปสวดมนต์แล้วเสียงนี่หายฟาอิดรู้เลยนะอันนี้มาจากชัยฏอนนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยผมได้ยินเสียงโต้เสียงใช่ๆอันนี้เนี่ย1ชัยฏอนนะ2อันนี้เป็นผลจากที่เราเคยเล่นยามาก่อนครับอาจารย์พูดไปก่อนเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานให้อาจารย์ดูครับทีนี้ตอนนี้หน้าที่ฟาอิดเนี่ยต้องกลับมาสู่อิสลามก่อนครับนะเพราะว่าเรามุตัดไปแล้วเนี่ยฟาอิดต้องกล่าวชาดาใหม่นะครับครับนะฟาอิดพร้อมไหมพร้อมครับเพราะถ้าตายไปตอนนี้เนี่ยนะฟาอิดนะครับฟาอิดจะตายไปในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับในขณะที่อันนี้เป็นบททดสอบอย่างเดียวเองนะฟาอิดนะเพราะว่าไอ้เรื่องเสียงได้ยินพ่อแม่ทั้งหมดเนี่ยเวลไอเราติดยาพ่อแม่ยังซื้อรถให้อันเนี้ยเข้าใจว่าพ่อแม่บางอย่างก็ทำไม่ถูกในเรื่องก็แต่อย่างน้อยที่สุดพ่อแม่รักเรานะครับแต่เขาอาจจะสอนลูกไม่เป็นในบางคนแค่นั้นเองฉะนั้นหน้าที่ฟาอิดตอนนี้สำคัญที่สุดคือกลับมาสู่อัลลอฮ์ก่อนครับพอไหมฮะครับผมไม่ได้บังคับนะฟาอิดนะแต่ว่าอันนี้เป็นการดาว่าและบอกว่าเราหลุดไปอย่างนี้ถ้าตายตอนนี้คือนรกนะครับฟาอิดครับไฟต้องกล่าวชาดาใหม่กล่าวครับและกลับมาละหมาดและอัลลอฮ์จะให้หัวใจที่เข้มแข็งขึ้นมานะครับโอเคไฟกล่าวชาดาตามผมเลยนะครับครับเข้าใจหมดแล้วนะชาดาเพราะเราเป็นมุสลิมมาก่อนครับนะครับเอาแล้วนะนี่เราจะกล่าวเรียกว่าเอาพี่น้องเราที่หลุดจากอันนะกลับมาสู่ศาสนาอีกครั้งในรายการนี้นะครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลืออ่ะเราจะเข้าศาสนากันอีกครั้งนะครับครับอัชฮาดูأشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إن الله وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดมีพระเจ้าองค์อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้
ถูกคำว่าจะยิ่งเท่นอกจากพระองค์อัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าแท้จริงมุฮัมมัดทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์โอเคหน้าที่ตอนนี้ไปกลับไปละหมาดนะวางสายจากผมแล้วไปละหมาดซะนะครับอินชาอัลลอฮ์นะแล้วหัวใจจะสงบขึ้นนะครับโอเคนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมอ่ะอีกเรื่องราวพี่น้องฮะเราเคยเจอเคสมาคนรับอิสลามอันนี้คือมุสลิมนะฮะแต่หลุดไปจากอิสลามและกลับมาสู่อิสลามอีกครั้งนะอินชาอัลเลาะห์ก็ขอให้ผ่านบททดสอบนี้ไปได้แล้วกันสักครู่นะอัสสลามุอะลัยกุมฮัลโหลครับได้ยินผมไหมครับวะอะลัยกุมสลามได้ยินไหมครับวะอะลัยกุมสลามได้ยินไหมครับอาจารย์ได้ยินครับได้ยินเดี๋ยวขอโทษบางช่วยปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนนะครับผมปิดแล้วครับผมโอเคจากไหนครับบางจากอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับมาเจตะกัวให้กำลังใจน้องเมื่อกี้เนี่ยครับอ้าวเชิญเลยครับผมขอให้สู้ละกันแล้วก็ผมก็เป็นมุสลิมใหม่เหมือนกันแต่จะเข้ามา4 ปีแล้วครับผมได้ยินไหมอาจารย์ได้ยินครับได้ยินชัดเจนฮะผมก็รับอิสลามมา4 ปีแล้วแต่ก็รู้สึกดีขึ้นอ่ะก็จากที่ว่าเคยนอนไม่หลับเคยสับสนกับชีวิตก็ตอนนี้ไม่ได้สับสนอะไรมากมายแล้วก็อยากให้น้องคนเมื่อกี้อ่ะครับตั้งเจตนาลมให้ดีตั้งสมาธิตั้งสติให้ดีครับให้นึกถึงแต่อัลเลาะห์แล้วจะผ่านไปได้ทุกเรื่องอัลฮัมดุลิลลาห์ผมทดสอบเมื่อปีที่แล้วพ่อผมเสียพ่อผมเป็นคนพุทธนะครับแต่การที่เราไปครั้งนั้นเราได้เจอบททดสอบหลายสิ่งหลายอย่างครับเราร่วมเกี่ยวกับศาสนาก็ไม่ได้ครับแต่คือพ่อแม่เราทิ้งไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเราถูกจับศพได้อือฮึครับแต่ยกเว้นอย่างเดียวคือเราจะไปไหว้เขาไม่ได้ไปรดน้ำศพอะไรงั้นไม่ได้นะครับกราบศพอะไรไม่ได้นะครับผมก็น่าจะทำถูกต้องเลยครับแต่จากคือเราไม่ใช่คนที่นี่เราเป็นคนเหนืออ๋อครับผมแต่คราวนี้เราก็ถูกแอนตี้เรื่องนั้นแหละเรื่องอะไรที่เขาว่าศาสนาอิสลามถ้าพ่อแม่ตายแล้วจับศพไม่ได้คือเขาก็รู้ไงพ่อแม่ก็บอกแม่ก็บอกคนแล้วนะไว้แล้วว่าคือผมรับอิสลามไม่รู้จะมาได้ไหมครับแต่ผมก็พิสูจน์ให้เขาเห็นครับผมก็ได้พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าอิสลามทำได้และทำสิ่งที่ดีกว่าด้วยใช่ครับครับอีกเลยนะคือจากที่ว่าเราเป็นคนที่เกเรพอกลับไปเที่ยวนี้คือแบบเรียบร้อยกลับมาคารวะเราก็ทำกิจกรรมปกติเหมือนเราอยู่ปกติแค่เราอยากที่ว่าศาสนาเฉยๆครับแต่เราก็คือแบบเจตนาลมเรานั้นเราก็ดูอาขอแต่เรารู้แล้วว่าพ่อเราไม่สบายนานแล้วเราก็พยายามดูอาขอให้เราแบบให้เรามีอิมานให้แข็งๆกว่านี้หน่อยแค่จะโอเคกลับไปก็ไม่เป็นไรครับพอดีผมก็กลับไปถึงก็ทันพอดีปองกลับไปถึงแค่ได้เสียเราก็ได้เก่าคือการนิมาให้แก3 ครั้งแล้วแกยกมุกขวาขึ้นผมก็ไม่รู้แล้วจากนั้นแกก็ไปเลยผมไปอินานลิลล่าเลยผมว่าก็คือได้พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคือศาสนาอิสลามไม่ใช่แย่อย่างที่เขาคิดเพราะที่นั่นมันจะมีคนไปเป่าหูอยู่ไงครับอาจารย์ก็เห็นหน้าเฟซอะเข้าใจฮะเข้าใจเราไปพยายามให้พี่น้องของเราที่เราเป็นมุสลิมใหม่อ่ะตั้งเจตนาลมให้ดีแล้วสู้ถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้ามีโอกาสถ้าหมดโควิดแล้วก็อยากให้เหงื่อออก3 วันก็ได้40ก็ได้อินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์อย่าซักมุลลอฮ์ใครรอนเพราะว่าใช่เพราะว่าตรงนั้นน่ะคืออัลเลาะห์จะรักษาเรา
สู้จุดนั้นไม่ได้คือถ้าเราทำงานจุดนั้นน่ะโอเคอยากให้กำลังใจน้องคนเมื่อกี้อ่ะเพราะว่าพอดีก็ได้ยินเสียงกล่าวคาริสม่าใหม่อีกครั้งหนึ่งครับของเขาโอเคแต่เขายังฟังอยู่อ่ะน่าจะฟังอยู่นะฮะเนี่ยขอบคุณได้ยังฟังอยู่ขอบคุณแทนน้องเขาด้วยนะครับอิชาแล้วนะครับผมให้เขาสู้ให้เขาสู้นะแล้วก็อย่าแล้วก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ถูกบททดสอบเยอะแยะทำถึงแล้วจากคนที่ว่าทำไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือถ้าเวลาไม่ได้มาทำงานก็คืออยู่ที่บ้านก็หน้าเวลาที่มัสยิดตลอดโอเคครับขอบคุณหมดไม่ขาดทำถึงแล้วโอเคครับครับเดี๋ยวตากันรอคอยรอนนะครับครับอะลัยกุมสลามขอบคุณมากครับบางขอบคุณมากครับเราตอบแทนนะฮะครับสวัสดีครับครับผมอ่ะนะพี่น้องตอนนี้ก็นะพี่อันนี้สายนี้เป็นสายโทรมาให้กำลังใจน้องที่เรียกว่ากลับมาสู่อิสลามอีกครั้งแล้วกันนะในฐานะที่เขาเป็นมุสลิมมาก่อนนะครับเอาละนะฮะตอนนี้พี่น้องใครจะโทรมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังต่อนะฮะสาเหตุการเตาบัตตัวการกลับตัวนะอินชาอัลเลาะห์นะครับตอนนี้มีสายเข้ามาอีก1สายนะผมรับขออนุญาตรับสายนะครับสลามอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามอาจารย์ครับได้ยินไหมฮะพอดีว่าหนูเคยได้แฟนอิสลามแล้วมีลูกคนนึงอะค่ะครับแล้วหนูเป็นไทยพุทธเดิมแล้วก็เลิกกับแฟนแล้วก็ทีเนี้ยหนูเลิกกับแฟนก็พาลูกกลับมาอยู่บ้านกลับไปเป็นไทยพุทธเหมือนเดิมอะค่ะอ่าฮะครับแล้วทีนี้ตอนนี้ลูกหนูอายุ12ปีแล้วหนูอยากกลับไปอยู่ในอิสลามอะค่ะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ขอโทษนะครับพี่ผมเรียกพี่ว่าพี่อะไรเนี่ยฮะชื่อสะดวกให้เรียกไหมฮะชื่อณค่ะโอเคพี่ณตอนนี้พี่ณเนี่ยกลับไปเป็นพุทธถูกไหมครับค่ะทีนี้อยากจะกลับมาเป็นมุสลิมนะทั้งพี่ณและลูกถูกไหมฮะค่ะฉะนั้นพี่ณนะครับอันดับแรกต้องกล่าวชาดันในรักการรับอิสลามเลยนะค่ะพร้อมจะกล่าวไหมครับพร้อมค่ะอ่ะเรากล่าวกันในนี้เลยนะลูกอยู่ข้างๆไหมครับอยู่ค่ะอ่ะเรากล่าวกันสองแม่ลูกเลยมาเรียกไอ้น้องมาใกล้ๆเลยครับผมอันทำดูดีแล้วนะคืนนี้คนเข้ารับอิสลามพี่น้องนะสายแรกจากมุตตัดและกลับมาสายนี้พี่ณนะครับกับลูกชายจะกล่าวรับอิสลามทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวพี่ณกับลูกชายได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินไหมลูกได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินนะครับโอเคทั้งคุณแม่และน้องนะฟังผมอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายการกล่าวคำอิสลามก่อนนะค่ะโอเคเราจะกล่าวภาษาอาหรับและภาษาไทยด้วยนะครับค่ะคือเราจะกล่าวว่าอัชอย่าเพิ่งกล่าวก่อนนะเดี๋ยวผมสอนก่อนนะครับอัชฮาดูนะครับเราจะกล่าวว่าอัชฮาดูซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าอัลลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้อิลลัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์วะอัชฮะดูนะครับแล้วเราก็จะกล่าวต่อว่าวะอัชฮะดูและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าอันนะแท้จริงมุฮัมมัดันนะแท้จริงมุฮัมมัดรู้จักมุฮัมมัดใช่ไหมครับรู้จักท่านนะอัลฮัมดุลิลละห์มาชาอัลลอฮ์แท้จริงมุฮัมมัดนั้นรอซูลุลลอฮ์ทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เข้าใจคำว่ารอซูลไหมพี่นะรู้จักเข้าใจค่ะนะลูกเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับโอเคอ่ะพี่น้องเป็นร่วมเป็นสักขีพยานให้กับเราด้วยนะครับตอนนี้451ท่านนะ56ตอนนี้นะเราจะเริ่มกล่าวรับอิสลาม2แม่ลูกในสายสดตอนนี้เลยนะครับโอเคพี่ณกับลูกกล่าวพร้อมผมเลยนะครับนะอัชฮะดูอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูวะอัชฮะดูอันนะอันนะมุฮัมมัดันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า
ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดไม่มีพระเจ้าองค์อื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้ที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์นอกจากพระองค์อัลลอฮ์และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าและข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าแท้จริงแท้จริงมุฮัมมัดมุฮัมมัดทรงเป็นรอซูลทรงเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนะอัลลอฮุอักบัรตอนนี้พี่น้ากับลูกชายเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แล้วนะครับขอโทษพี่น้าอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่สงขลาค่ะวันก่อนนั้นโทรไปหาอาจารย์แล้วแล้วภรรยารับภรรยาบอกว่าให้โทรหาอาจารย์ช่วง2:30โทรไปแล้วอาจารย์ปิดเครื่องค่ะอ๋อผมน่าจะเข้ารายการหรืออะไรสักอย่างฉะนั้นสงขลาหาที่เรียนรู้อิสลามไม่ยากนะครับพี่น้านะค่ะโอเคยังไงเป็นกำลังใจให้ตอนนี้พี่น้องช่วยกันขอดุอานะให้กับพี่น้องมุสลิมแม่ลูกนะถึงแม่สามีจะจากไปแล้วและนางก็กลับไปเป็นพุทธแต่ว่าหัวใจอัลเลาะห์ยังเมตตากลับมาสู่อิสลามอีกครั้งยังไงรักษาความเป็นมุสลิมตลอดไปนะครับพี่น้านะค่ะครับอาจารย์คะแล้วลูกนี้ต้องเข้าสุนัตใช่ฮะยังไงแม่ครับเข้าสุนัตครับเข้าสุนัตสะดวกไหมครับแต่ตอนนี้ช่วงโควิดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคลินิกเปิดไหมยังไงไหมนะเดี๋ยวพี่น้องที่หยุดดูในไลฟ์อยู่นะใครที่อยู่สงขลาที่สามารถช่วยเหลือเรื่องการเข้าสุนัตเด็กได้รบกวนทักมาพี่นัสเดี๋ยวนะจะทักมาหาเพจผมก็ได้นะครับใครที่สามารถช่วยเหลือน้องคนนี้ได้ในการเข้าสุนัตนะเดี๋ยวพี่นัสทักโทรหาผม เดี๋ยวจบในการโทรหาผมอีกรอบได้ไหมครับผมจะได้บันทึกเบอร์นะได้ค่ะนะครับยังไงพี่น้องที่คนไหนที่สามารถช่วยเหลือได้พี่น้องถามมาสงขลาแถวไหนครับอยู่ในเมืองเลยค่ะอยู่ในเมืองกับไอ้ลาดพัดสงขลาไกลกันไหมฮะไม่ไกลกันค่ะไม่ไกลกับลาดพัดสงขลานะในเมืองตัวเมืองสงขลานะครับใครที่มีความสามารถช่วยเหลือน้องหน่อยนะฮะในการพาเข้าไปเข้าสุนัตนะดำเนินการถ้าช่วยได้ติดต่อผมมานะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับโอเคนะครับพี่น้ายังไงขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะน้องด้วยนะลูกน้องด้วยนะไอ้หนูด้วยนะเข้มแข็งนะครับโอเคสู้ๆนะครับดูแลแม่แล้วเป็นบ่าวที่ดีขออัลเลาะห์นะครับค่ะครับขอบคุณขออัลเลาะห์ตอบแทนนะครับพวกเรายินดีทุกคนนะในไลฟ์ตอนนี้ให้กำลังใจพี่น้าหมดเลยนะโอเคได้พี่น้องเพิ่มอีก1คู่นะครับพี่น้องค่ำคืนนี้จะซักมะลอกไอรอนพี่นะมีอะไรผมถามนิดนึงขออนุญาตถามนะพี่นะอะไรหลังจากที่เราตกออกจากอิสลามไปแล้วเนี่ยสามีก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ทำไมเรารู้สึกอยากกลับมาเป็นมุสลิมเพราะอะไรฮะถามตรงๆคลิปอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งในตรงนี้ด้วยอะค่ะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคืออะไรฮะความรู้สึกมันยังไงครับผมตอนนั้นได้คุยกับผู้ชายปาชาวปาจีอยู่คนนึงอะค่ะครับแล้วเขาก็พูดเรื่องการเขาก็พูดเรื่องการแต่งกายของผู้หญิงอะค่ะครับเขาบอกว่าต้องคุมให้มิดชิดอย่าให้ผู้ชายอะไรเห็นแย่งค่ะครับแล้วมันทำให้ใจเรามันแวบเข้ามาว่าเราควรจะกลับไปในทางนี้ค่ะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ยินดีมากๆนะครับพี่น้านะค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วยังไงมีอะไรติดต่อเข้ามาได้นะครับโทรมาได้ตลอดนะค่ะเดี๋ยวจบคลิปให้จบรายการแล้วก็โทรมานะเดี๋ยวผมจะได้บันทึกเบอร์ให้และเผื่อพี่น้องที่เขาสามารถช่วยเหลือลูกชายเราได้ในการเข้าสุนัตจะได้แนะนำกันไปนะค่ะขอบคุณมากครับขออัลเลาะห์ตะอาลามาชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนะคืนนี้นะครับคืนนี้นอกจากเราจะฟังเรื่องราวของการตอบัตตัวเรื่องราวปัญหาต่างๆในชีวิตของสังคมนะเราเห็นแล้วนะว่าสังคมเรามีหลายปัญหาหลายเคสจริงๆพี่น้องวันนี้คืนนี้เป็นข่าวดีที่ยิ่งใหญ่มากนะการกลับมาสู่อิสลามของทั้ง3คนนะไอ้หนุ่มเราคนแรกนะวัยรุ่นคนแรกหลังจากตกมุรตัด
และกลับมาสู่อิสลามในค่ำคืนนี้ขออัลเลาะห์รักษาหัวใจเขาตลอดไปนะคนที่สองและคนที่สามแม่ลูกพี่น้องนะหลังจากแต่งงานกับสามีที่เป็นมุสลิมสามีเสียชีวิตก็เลยพาลูกกลับไปอยู่เป็นพุทธเหมือนเดิมทั้งตัวของพี่น้าเองก็ออกไปเป็นพุทธแต่วันหนึ่งพี่น้องสาเหตุหนึ่งก็คือได้ฟังผู้คนนะคนมุสลิมปากีสถานนะแต่น่าจะอยู่ในเมืองไทยพูดคุยพี่น้องเรื่องว่าการแต่งกายของมุสลิมะมันเป็นคำพูดเดียวและฉุดหัวใจให้พี่น้าเราเนี่ยรู้สึกว่าฉันจะต้องกลับมาสู่หนทางอันนี้ซะแล้วอันนี้เขาเรียกว่าฮิดายะห์พี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนปากีไม่ว่าจะเป็นผมบรรยายทั้งหมดเป็นแค่สาเหตุหลักที่สุดอัลลอฮ์รักพี่นะขอยินดีด้วยยินดีจริงๆพี่น้องยินดีมากๆอ่ะมาอีกหนึ่งสายนะครับพี่น้องคำคืนนี้รู้สึกเดี๋ยวนะสักครู่สลามอะลัยกุมอัสลามอะลัยกุมว่าอะไรกุมุสลามค่ะครับตอนนี้อยู่ในรายการทำไมฉันจึงกลับตัวนะครับค่ะโอเคคืออาจารย์ค่ะจากไหนครับเนี่ยจากกรุงเทพมหานครค่ะโอเคมีเรื่องอะไรจะเล่าให้พวกเราฟังครับคือว่าหนูประสบปัญหากับการเรียนนะคะตั้งแต่ป.1จนถึงมัธยมม.3ต้นนะคะอือฮึครับคือแบบว่าตั้งแต่หนูเรียนอ่ะมันคือเกรดมันแย่มากแล้วความรู้สึกคือแบบว่ามันท้ออ่ะคือแบบเราพยายามทำสุดแล้วอะไรแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ผลสักทีอะค่ะคือตั้งแต่ป.1ก็แบบมันใจมันแบบอยากจะสอบได้ที่1เหมือนเพื่อนก็กลับได้ที่โหลของห้องมาทุกปีคือเราพยายามทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางอ่านหนังสือก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยอะค่ะครับคือแบบว่าคือมันยังไงอะแบบคือเราเข้าสังคมใหม่ปุ๊บมันจะกดดันขึ้นกดดันขึ้นความรู้สึกมันจะแบบมันท้ออะมันแบบเออเราไปต่อไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปสอบมันติดจริงๆแล้วก็หยุดแล้วทีเนี้ยคือไปสอบสามมาแล้วมันสอบไม่ติดความรู้สึกคือมีปะเนาะก็เรียนปะเนาะแล้วพอเราหันมาเรียนปะเนาะเนี่ยความรู้สึกคือเฮ้ยเราพยายามแบบทำเต็มที่กว่าคนอื่นแต่ว่าทำไมเรายังอยู่ในปมได้สำหรับเพื่อนที่เป็นศาสนาอิสลามแต่ว่าเขาไม่ค่อยแบบเข้าหาเราหรือว่าช่วยเหลือเราประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์โอเคตอนนี้เรายังเรียนอยู่ถูกไหมครับใช่ค่ะเรียนปะเนาะอยู่ค่ะโอเคและเท่าที่ฟังอ่ะนะตัวน้องเราพี่น้องเราคนนี้เนี่ยนะว่าเราเนี่ยมีปัญหาคือว่าไม่สำเร็จในการเรียนถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะพยายามแล้วก็ไม่ได้ที่หนึ่งว่างั้นเหรอพยายามแล้วก็เกรดก็ไม่ดีถูกใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอเคอยากบอกน้องไว้นะอย่างหนึ่งนะครับว่าความสำเร็จที่แท้จริงนะน้องนะไม่ได้อยู่ที่เกรดเลยถ้าเกรดหรือว่าอันดับเป็นตัววัดความสำเร็จนะแสดงความสำเร็จเรานี่มีค่าโคตรต่ำเลยน้องเพราะมันมีแค่4เองอ่ะจริงป่ะใช่ค่ะมันมี A B C D แค่นั้นเองฉะนั้นชีวิตเรามันมีมากค่ามากกว่า4คนจะสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลกได้ไม่จำเป็นว่าต้องได้เกรด4นะฉะนั้นการที่น้องพยายามเนี่ยการที่น้องพยายามอ่านหนังสือพยายามเรียนศาสนาเพื่อนจะไม่ช่วยเหลือเพื่อนจะสอบได้ดีกว่าเราอันนี้ไม่ใช่ตัววัดความสำเร็จการที่เราพยายามในทัศนะอิสลามเนี่ยณที่อัลเลาะห์เนี่ยเราสำเร็จแล้วนะครับนะขอให้มั่นใจนะว่าอัลลอฮ์รักอินชาอัลลอฮ์คนพยายามนะเพราะความสำเร็จเรามันมีมากกว่า4มันมีมากกว่าเองยังไงน้องก็ต้องพยายามต่อนะเรียนศาสนาอย่าท้อนะครับแล้ววันหนึ่งเชื่อผมนะว่าเราสำเร็จตั้งแต่เราพยายามก้าวแรกแล้วใช่ค่ะนะพยายามต่อไปนะครับค่ะโอเคอย่าทิ้งเรียนศาสนานะเรียนต่อให้สุดนะครับค่ะโอเคครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆรุ่นวัยรุ่นที่กำลังเรียนอยู่บ้างครับที่ก็อยากจะบอกว่าหันมาเรียนศาสนากันเถอะค่ะเพราะว่าอีกอย่างมันทำให้เราเข้าใจว่าอิสลามมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิดนะคะขอบคุณมากค่ะมันทำดีแล้วขอบคุณมากครับสลามอะลัยกุมครับอะลัยกุมสลามค่ะมาชาอัลลอฮ์นะครับเป็นสายเด็กวัยเด็กน่าจะเด็กวัยรุ่นเลยนะอ้าวโทรมาเครียดเรื่องเรียนนะพี่น้องว่าแสดงเป็นเด็กเรียนนะตั้งใจอยากจะให้อันดับหนึ่งแต่มันไม่ได้นะเหมือนกันนะชีวิตเราความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่เกรดเลยนะครับไม่ได้อยู่ที่เกรดเลยนะนะครับอินชาอัลเลาะห์ขอให้พี่น้องเราสู้ต่อไปนะในการพยายามอัลฮัมดุลิลละห์นะค่ําคืนนี้พี่น้องที่รักมาชาอัลเลาะห์นะ 3:40 นาทีนะตอนนี้ปัตตานีเค้าไม่ใช่เค้าดาวน์เคอร์ฟิวนะตั้งแต่ 3:00 แล้วเราออกไปไหนไม่ได้นะอ่ะตอนนี้พี่น้องมาอีก1สายนะครับก่อนที่ซะลามุอะลัยกุมครับฮัลโหลได้ยินผมมั้ยครับได้ยินครับจากไหนครับผม
อยุธยาครับอยุธยาโอเคจะมาเล่าชีวิต before after ให้เราฟังยังไงบ้างฮะก็จะเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจในวัยเด็กครับเป็นกำโตอันนี้ก็อ่ะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับผมเป็นคนที่ว่าเหมือนเพิ่งโชคอะไรไม่ได้เลยครับไม่เคยโชคดีไม่เคยอะไรต้องทำด้วยตัวเองอืมอะไรอย่างนี้นะครับอือฮึโรงเรียนพามีการรับเลือกอะไรเงี้ยครับก็ไม่เคยได้จากเด็กที่ไปแข่งท่องจำไปแข่งทำนองอะไรเงี้ยก็ลืมหมดเลยครับจำอะไรไม่ได้เลยจำได้แค่อันทำก็พวกปุญญาได้สองสามคนอืมก็รอเข้าม.สองก็มีอาจารย์เขาชวนไปออก3วันครับแล้วไปปั๊บมันก็อะไรดีขึ้นก็เริ่มดีขึ้นครับอืมครับเพราะงั้นผมก็กลับมาเรียนศาสนามาก็กลับมาเขาก็ชวนออกทีสิผมก็บอกป๋าผมว่าป๋าได้ไปผมก็ไปอือฮึไปผมก็มีปัญหาอะไรหลายอย่างครับครับเป็นโควิดครับเขาก็กลับไปบ้างผู้ใหญ่ที่เราเชื่อถือจะย่อมก็กลับขอมาอัพนะครับพี่น้องสัญญาณเน็ตหลุดนะฮะเน็ตหลุดนะครับสุดวิสัยจริงๆเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะครับกับน้องเมื่อกี้นะที่ทอดทิ้งเกี่ยวกับอิสลามไปนะฮะแล้ววันนึงกลับมาได้อ่ะอย่างน้อยเรามีอีก15นาทีสุดท้ายนะเมื่อกี้ขอมาอัพนะครับเพราะว่าสัญญาณเน็ตหลุดจริงๆนะฮะสัญญาณเน็ตหลุดเอาแล้วนะน้องที่โทรมาสักครู่นี้นะครับรบกวนถ้าโทรมาใหม่ได้โทรมาสะดวกโทรได้เลยนะโอเคนะครับขออนุญาตรับสายนะแล้วพี่น้องต่อเนื่องกันไปเลยนะนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอ๋อวะอะลัยกุมอัสสลามอ๋อครับตอนนี้อยู่ในรายการนะครับผมค่ะมีเรื่องจากไหนครับฮะจากกรุงเทพค่ะโอเคครับมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เราฟังให้การกลับตัวการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรื่องอะไรฮะเชิญเลยนะครับค่ะก็คุณดิลาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหมดวัยรุ่นแล้วนะคะก็22แล้วเหมือนผ่านอะไรหลายอย่างมาแล้วค่ะก่อนหน้านี้ค่ะหนูเป็นคนอย่างที่คุณดิลาเราให้ได้อยู่ในหนทางของศาสนาในระดับที่โอเคมากมากเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ยืนหยัดอยู่แบบนี้ค่ะมาได้สองสามปีจนผ่านไปช่วงนึงที่เราอ่อนแอมากๆอะค่ะครับคืออีที่มาเราอ่อนแอมากจนเรารู้สึกได้เลยค่ะครับก็เลยจนทุกวันนี้ค่ะยังดึงตัวเองกลับไปอยู่ในจุดที่เราเคยดีแบบนั้นไม่ได้อะค่ะรู้สึกแย่กับตัวเองมากพยายามหาวิธีหลายอย่างเพื่อให้เรากลับไปเป็นเราคนเดิมคนนั้นนะคะมันรู้สึกแย่กว่าตรงที่ว่าจากคนที่ไม่ดีแล้วดีขึ้นได้มันโอเคค่ะจ้ะครับแต่กับคนที่เคยดีมาก่อนแล้วเรากลับมาอ่อนแอแบบนี้ค่ะมันรู้สึกแย่ว่าจริงก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยบอกวิธีที่จะทำให้เรากลับไปเป็นเราคนนั้นหรือว่าเราที่ดีกว่าเดิมหน่อยค่ะโอเคครับอันนี้หนึ่งเคสนะฮะจากเด็กดีอันนี้ปกติตอบัตตัวเราจะเคยเห็นคนที่ผ่านความเลวร้ายแล้วกลับมาเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีนะพี่น้องเราคนนี้นะจะเคยเป็นคนดีเคร่งคัดศาสนาวันหนึ่งอ่อนแอลงแล้วก็อยากจะกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดิมอันนี้สิ่งอยากจะแนะนำกับพี่น้องเรานะก็คืออันดับแรกหัวใจเราโอเคเรายอมรับหัวใจเรายังมีดีอยู่นะครับเรายังรักเพราะว่าอยากจะให้กลับมาเป็นคนดีความรู้สึกตรงนี้นะและสิ่งที่อยากแนะนำนะครับพยายามหาเพื่อนยามาที่ดีอย่าอยู่คนเดียวนะครับพยายามหาเพื่อนยามาที่ดีนะแล้วก็สำคัญที่สุดอย่าอ่อนแอให้กับดุนยาอย่าอ่อนแอนะครับอินชาอัลเลาะห์ยังไงสู้ต่อนะฮะเพื่อตัวเราเองและสำคัญที่สุดผู้ที่รักเราที่สุดนั่นคืออัลลอฮ์นะครับนะยังไงก็ขอให้พวกเราทุกคนตอนนี้ที่เข้ามาใหม่เอาเข้ามาใหม่แล้วกันเมื่อกี้มันหลุดไปสัญญาณดูอาให้กับพี่น้องเราด้วยนะให้กลับมาเข้มแข็งและเข้มแข็งกว่าเดิมอันนี้คือบททดสอบนะครับเพราะคนดีๆเนี่ยอัลลอฮ์จะสอบหนักหน่อยแต่ถ้าผ่านไปได้อินชาอัลลอฮ์สวรรค์เป็นที่อยู่นะครับยังไงขอให้ผ่านไปได้นะค่ะฝากตัวด้วยค่ะครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะแล้วขอบคุณมากนะครับค่ะจากมุลลาไกรอนนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุม
อ่ะตอนนี้นะพี่น้องสัญญาณมาอัพจริงๆนะวันนี้สัญญาณเน็ตสุดวิสัยจริงๆนะสุดวิสัยมากวันนี้อากาศสลัวๆอัสบับตอนนี้รอน้องคนเมื่อกี้จะโทรมาอีกนะเดี๋ยวเราขออนุญาตรับสายสลามอะลัยกุ้มวะกุมสลามครับผมคนเมื่อกี้นะครับโอเคเราต่อที่บางเมื่อกี้สัญญาณมันหลุดแล้วมันขาดเลยนะเลยบอกว่าเราทิ้งศาสนาไปจนลืมกุรอานเหลือแค่คุณยากับฟาติฮะถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็กลับมาสุดท้ายได้ไปออกดาวะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็กลับมาและเหตุการณ์หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับที่จุดที่เราเปลี่ยนตัวเองจริงๆจุดเปลี่ยนกลับก็คือกลับมาจากจีซิดได้อาทิตย์นึงครับครับก็ทะเลาะกับแม่ครับทะเลาะกับมะผมก็เถียงเขาครับนิสัยตอนนั้นนิสัยยังไงนั่นอยู่ครับก็เถียงเขาไปเถียงเขามาเขาด่าผมก็แช่งอะไรนี้ผมก็มะไปละหมาดนะมาแช่งไม่ได้จริงๆหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็หยิบมีดวิ่งมาจะฟันผมก็ดึงประตูผมดึงไม่ได้แล้วเขาดันเข้ามาประตูจะหลุดแล้วผมก็พาเขาไปแล้วผมก็วิ่งเรื่องวันนั้นเขาล้มผมก็ยืนดูเขาสักพักหนึ่งเขาก็มีฟันที่ขาดเลยผมก็เจ็บก็กระดูกเอ็นขาดกระดูกร้าวคุณแม่ฟันเราถูกไหมฮะคุณแม่เอามีดฟันเราใช่ครับครับผมก็รอปุ๊บรอไปสักพักมาเลือดก็ไหลผมก็ไม่มีแรงแล้วตอนนั้นไม่มีรถไปโรงพยาบาลก็พ่อไปขายของกลับมาพ่อจ้างรถเขาไปส่งโรงพยาบาลครับไปโรงพยาบาลพ่อจ่ายค่าเย็บจ่ายค่าทุกอย่างกลับมาผมเห็นนั่งพ่อนั่งเอาผ้าเช็ดเลือดเช็ดเลือดให้ผมพ่อกอดคอพาไปโรงพยาบาลตอนนั้นเพื่อนก็รู้แต่เพื่อนไม่มีใครมาเลยผมก็เพื่อนคงไม่ว่างผมก็กินในใจอันนี้ผมก็อยู่บ้านอยู่มาเดือนสองเดือนครับไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เปิดดูคลิปที่อาจารย์ลงใน YouTube ครับมีใน YouTube ใน TikTok ผมก็เลื่อนดูเจอว่าผมก็ดูได้ประมาณ 4-5 วันผมก็พักไปหาพี่ชายที่เขาทำงานแต่ว่าเขาเดินสายงานแต่ว่าอยู่ครับครับก็บอกว่าพอมีงานไหนผมไปได้มั่งผมอยากไปเขาก็มีก็เขาให้เข้าไปในยามาเขาไปช่วยกันเดินดาวะคนเดินอะไรคนครับคุยตามคนไปช่วยเราครับผมก็ไปทำไปปุ๊บวันนี้เขาก็ให้ผมไปออกรายชื่อว่าวันนี้จะไปหาใครมั่งครับผมก็นั่งคิดไม่ออกก็เอ่ยชื่อเพื่อนผมไปวันนึงก็เขาได้งั้นไปผมก็ไปกับพี่ที่อยู่ในยามาก็ไปถึงหน้าบ้านไม่เจอเขาก็กำลังเดินกลับแล้วเขาขับรถมาพอดีเขาเห็นผมใส่โต๊ะใส่โซบงสลาบันเนี่ยเขาก็ลบกลับเขาขับหนีเลยเขาไม่คุยผมแต่วันนั้นเลยเขากลัวผมพาไปเขาไปช่วยเราแต่ผมดีผมไม่เคยทิ้งเขาทุกอย่างผมช่วยเขาทุกอย่างแต่เขาทิ้งงั้นผมก็โอเคได้แค่นี้ทำให้กันไม่ได้ผมก็เลิกยิงเขาอากินาก็อยู่ช่วยเราครับอยู่กับยามาอัดแล้วก็มีเป้าหมายเนี้ยอะไรต่ออะไรไว้ว่าวันปีหน้านี้จะออก4เดือนได้ครับอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือขออนุญาตถามนิดนึงนะความรู้สึกจริงๆนะครับผมเรียกอะไรนี่ฮะให้เรียกว่าอะไรสะดวกเรียกบังอามิดครับอามิดอามิดนะครับโอเคผมถามอามิดนิดนึงเราเป็นเด็กเกเรตอนนั้นอ่ะจังหวะที่เราโดนคุณแม่เราฟันขาใช่ไหมฮะแล้วพ่อเป็นคนเช็ดเลือดเราแล้วประคองเราไปส่งโรงพยาบาลจังหวะนั้นอามิดมองพ่อรู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนั้นนะมิตรรู้สึกยังไงบ้างอายครับอายตัวเองมากตอนนั้นอายใช่ไหมครับครับผมก็นั่งอยู่หน้าบ้านพ่อเช็ดเลือดก็ต้องเดินเข้าไปในห้องแต่ตอนนั้นเดินไม่ได้ผมก็พยุงเองเข้าไปครับโอเคอมิตรถามตรงๆในท้ายนี้โกรธแม่ไหมตอนแรกๆก็โกรธครับครับแต่ตอนนี้ผมก็คิดได้ว่าถ้าผมไม่เถียงเขาวันนั้นผมก็ไม่มีหลักตอนนี้มาชาอัลลอฮ์โอ้นะครับนี่คือยิ่งใหญ่มากคือผมอยากจะบอกอามิดอย่างหนึ่งนะแม่ที่เขาฟันเราวันนั้นเนี่ยเชื่อแต่ครับวันหลังจากที่เขาฟันอามิดจบอะนะคนที่เสียใจที่สุดก็คือแม่นั่นแหละครับเพราะกว่าจะเลี้ยงอามิดโตกว่าจะเหนื่อยกับเราทำทุกอย่างจังหวะที่แม่หยิบมีดมาฟันเราวันนั้นเนี่ยเขาสุดทนจริง
นะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เสียใจอมิตรเชื่อผมนะนะหน้าที่อมิตรยกโทษให้ท่านนะอย่าโกรธนะนะแล้วทำดีกับแม่พ่อนะครับมิตรนะนะแล้วก็เดินหน้าต่อไปในทางศาสนานะครับขอเราช่วยเหลือและดูอาให้พวกเราด้วยอินชาอัลเลาะห์นะทำงานนี้ขอดูอาให้เขาครับให้มากับป๋าสุดยอดครับสุดยอดมากสุดยอดมากนะเดินต่อไปนะครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากนะมิตรนะอย่าสากันรอคอยรอนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะอีกหนึ่งสายนะครับพี่น้องต้องขออัพขอโทษจริงๆนะกับสัญญาณเน็ตสุดวิสัยจริงๆนะสุดวิสัยมากๆนะครับแต่พี่น้องแกเข้ามาอ่ะเรายังเหลืออยู่อีกประมาณ10นาทีสุดท้ายนะครับอ่ะนี่เรื่องราวของน้องอมิตรนะฮะอมิตรพี่น้องเรานะจากที่หลุดจากศาสนาวันหนึ่งคุณแม่น่าจะเจ็บปวดที่สุดของคนเป็นแม่นั่นคือฟันลูกด้วยมือของแม่เองนะลูกเจ็บพี่น้องเอ็นที่ขาขาดนะครับสุดท้ายพ่อนะก็พาไปโรงพยาบาลเช็ดเลือดให้ลูกอะไรต่างๆเช็ดเลือดที่พื้นที่อะไรต่างๆนี่คือความรักพ่อแม่ยังไงก็รักเรานะฮะฉะนั้นบางอย่างที่ท่านทำไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดเราเป็นลูกยังไงอภัยให้ท่านนะฮะและผลบุญหรือบุญคุณที่ท่านทั้งสองมีต่อลูกไม่สามารถทดแทนได้จนวันเกียรมานะครับยังไงก็ขอให้น้องอมิตรเรายืนหยัดในหลักศาสนาต่อไปอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะได้แล้วครับพี่น้องอีกสักหนึ่งสายพี่น้องในค่ำคืนนี้ผมเปิดโอกาสอ่ะอีกหนึ่งสายฮะก่อนที่จะจากลากันไปในค่ำคืนนี้ขอดุอาให้อาทิตย์หน้าสัญญาณเน็ตดีๆจะจากเราอัลฮัมดุลิลละห์นะอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์จะจากมาลองนะคืนนี้นี่เข้มข้นในอีกหลายรูปแบบทั้งการรับอิสลามทั้งการกลับสู่อิสลามนะครับและทั้งเรื่องราวของวัยรุ่นจากเลวเป็นดีจากดีกลับไปเป็นไม่ดีและอยากจะกลับมาดีอีกครั้งจากคนที่เคยถูกแม่ตัวเองฟันขาด้วยกับมือแม่โกรธไหมบอกว่าไม่โกรธถ้าไม่สาเหตุจากแม่กระทำในวันนั้นก็ไม่มีสาเหตุในการกลับตัวของไอ้น้องเราอามิดคนนี้แน่นอนนั่นคืออัลลอฮ์วางเป็นตะเต็บขั้นตอนนะครับความยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อแม่จริงๆพี่น้องอ่ะมาอีกหนึ่งสายนะครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับอาจารย์วะอะลัยกุมสสลามได้ยินผมไหมครับได้ยินครับผมจากไหนครับเนี่ยจากกรุงเทพครับอัลฮัมดุลิลละห์มีเรื่องอะไรจะเล่าให้เราฟังครับบางเชิญเลยฮะบิ๊กก่อนหน้าหลังเป็นไงบ้างคือเรื่องผมมันก็เหมือนจะธรรมดาครับก็ประมาณว่าผมเป็นมุสลิมตั้งแต่เกิดเลยนะฮะครับแล้วทีนี้ก็เรียนศาสนามาปกติแล้วก็วันหนึ่งพ่อผมตอนที่ผมอายุ25ครับครับผมก็เรียนสามัญมาแล้วก็ได้มีเพื่อนมีอะไรนะครับแล้วก็เรียนคู่กับศาสนามาแล้วก็แบบได้ดนตรีมาด้วยตั้งแต่เด็กๆครับแล้วพออยู่ช่วงประมาณมหาลัยก็เริ่มเล่นจริงจังเล่นดนตรีจริงจังแล้วก็เริ่มแบบไปแบบเล่นร้านอาหารที่มันเป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยครับอือฮึแล้วก็ทีนี้เล่นมาแบบหลายปีมากได้เงินเยอะมากกับการเล่นดนตรีแต่มันแปลกตรงที่ว่าเงินมันไม่เคยเหลือเลยอ่ะแบบไม่เคยแบบเหลือเก็บเลยอ่ะครับจนมาแบบวันหนึ่งผมแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วแบบมีต้องมีแบบเหตุที่ต้องทะเลาะกับภรรยาบ่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็เลยแบบมันถึงจุดหนึ่งที่แบบมันไม่รู้จะแก้ไขยังไงจนแบบเกือบจะเลิกกันครับกับภรรยาผมก็เลยตัดสินใจแบบลองเลิกเล่นดนตรีดูพอเลิกเล่นดนตรีแล้วก็แบบรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นเริ่มแบบไม่ทะเลาะกับภรรยาเลยแล้วก็แบบหันมาอ่านกุรอานแล้วก็ ละหมาดครบ5เวลาอะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าอ๋อแล้วก็เริ่มแบบได้ฟังบรรยายฟังโน่นนี่นั่นจนแบบเริ่มรู้อะไรเยอะแล้วก็ทำดีแล้วอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ประมาณโดยประมาณอัลฮัมดุลิลละห์ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่มากทีนี้ผมขออนุญาตเรียกบังว่าอะไรดีครับดานครับดานเหรอครับอ่ะ
อาจารย์อาจารย์นะโอเคครับอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์แนะนำอะไรวัยรุ่นเราหน่อยเพราะอาจารย์ไหนๆมาสายดนตรีแล้วนะเข้าใจนะเครื่องดนตรีเป็นสิ่งมหัศจรรย์พอมันอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยยากมากที่จะเลิกพี่น้องผมชื่นชมนะคนที่เลิกเล่นกีตาร์ได้คนที่เลิกเล่นเสียงดนตรีได้มันคือสุดยอดอย่างนึงที่มันทิ้งสิ่งนั้นได้บาซานฝากบอกน้องๆเราหน่อยที่ยังอยู่กับวงดนตรีที่ยังอยู่กับเสียงเพลงบางคนนะไปเข้าไปในวงการนี้อีกที่เป็นมุสลิมเราบางซานอยากจะเตือนอะไรกับน้องๆในฐานะที่บางซานเคยผ่านตรงนี้มาก่อนอยากบอกอะไรกับพวกเราครับผมก็มันเลิกยากจริงอะเคยแบบเพื่อนเตือนพยายามจริงๆพยายามเลิกมาหลายทีแล้วก็อยากคือดนตรีเนี่ยพอเราเล่นดนตรีปุ๊บเนี่ยเราจะอยู่กับมันแบบความคิดบางทีความคิดเราจะอยู่กับมันไปทั้งวันเลยบางทีอะจนแบบลืมละหมาดบ้างลืมแบบกุรอานบ้างมันจะไม่อยากอ่านกุรอานในช่วงนั้นอะก็อยากให้แบบถ้าเลิกได้ก็เลิกมันจะค่อยๆลดก็ได้ครับเริ่มจากการฟังเพลงน้อยลงหรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าสำหรับผมตัดอยู่ๆก็ตัดไปเลยถ้าวิธีผมอะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ขนาดตอนนี้เพื่อนผมที่เป็นแบบสมาชิกในวงบางคนยังไม่เข้าใจยังโกรธผมอยู่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสักวันเขาจะเข้าใจเราแน่นอนครับผมนะครับนะครับยังไงขอเราช่วยเหลือนะครับกับครอบครัวด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์จากกันล็อกคอยรอนครับบางอาซานครับผมในสายสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะฮะขอบคุณมากๆนะครับครับสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับอัลฮัมดุลิลลาห์เอาเลยนะฮะพี่น้องในค่ำคืนนี้ก็ขออนุญาตนะครับปิดสายแล้วนะครับปิดสายแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะได้รับฟังกันต่อใครที่มีเรื่องเล่าที่อยากจะเล่าให้เราฟังวันพุธหน้าอันนั้นขอดูอาให้สำเร็จนะฮะสัญญาณเน็ตอย่าให้ติดแล้วกันอาทิตย์ที่แล้วไม่ติดอาทิตย์นี้ติดนิดนึงแต่ขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องที่สัญญาณเน็ตไม่ติดตอนที่คนกล่าวชาได้รับอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์นะยังไงก็เรื่องราวต่างๆในค่ำคืนนี้ทุกสายที่เราได้ฟังทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องจริงไม่มีเตรียมไม่มีหน้าม้านะพี่น้องไม่มีการเตรียมคิวกันก่อนทั้งสิ้นทั้งหมดก็เกิดขึ้นจริงรับอิสลามรับจริงๆนะครับรับอิสลามรับจริงๆตกมุรตัดบอกตกมุรตัดตกมุรตัดจริงๆและกลับมาสู่อิสลามกลับมาจริงๆนะเรื่องราวทั้งหมดมุสลิมะเราจะเคยเป็นมุอาลับอยู่ในวงการยาเสพติดกลับมาเจอเพื่อนทีนี้ในวัยรุ่นที่บอกว่าผมใจอ่อนอาจารย์เวลาเจอเพื่อนแล้วมันฝืนเพื่อนไม่ได้ดูพี่น้องมุสลิมะที่เป็นมุอาลับเป็นตัวอย่างนะหลังจากออกมาจากสังคมนั้นไปเจอเพื่อนอีกเขาก็ยังเข้มแข็งและสุดท้ายในขณะที่ยังใจยังชั่งจิตชั่งใจเสียงอาซานดังขึ้นนี่คือเรื่องราวการช่วยเหลือของอัลลอฮ์พี่น้องนะตลอดจนเรื่องราวนะของพี่น้องเรามุสลิมะเคยอยู่ในการเคร่งครัดศาสนาวันหนึ่งอีหม่านลดกลับไปสู่จุดที่ต่ำลงแต่วันหนึ่งตอนนี้ก็พยายามที่จะขึ้นมาดีขึ้นอีกเชื่อเถอะครับทุกการพยายามอัลลอฮ์จะตอบรับอินชาอัลลอฮ์นะฮะไม่มีคำว่าเป็นหมันสำหรับความพยายามนะครับเรื่องราวทั้งหมดในค่ำคืนนี้และสะเทือนใจอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องของลูกที่บาดเจ็บจากการโดนฟันด้วยมีดของคนเป็นแม่เหมือนที่ผมบอกกับน้องแม่คือสุดๆแล้วที่ทำไปอย่างนั้นและการเจ็บปวดที่สุดหลังจากนั้นคือแม่นะครับเจ็บยิ่งกว่าลูกที่เอ็นขาดอีกแต่ถ้าไม่ใช่สาเหตุจากแม่ฟันขาในวันนั้นไอ้หนุ่มคนนี้ก็อาจจะไม่ได้เตาบัตตัวจนวันตายนั่นคือสาเหตุและอินชาอัลเลาะห์เรื่องราวต่างๆยิ่งใหญ่จบปิดท้ายด้วยเรื่องราวไอ้บางอาซาเรานะฮะอาซาเรานักดนตรีพี่น้องนะสุดท้ายในขณะเล่นดนตรีเงินได้เยอะพี่น้องผมเชื่อวงการบันเทิงเป็นวงการที่ได้เงินเยอะมากวงเล็บก่อนโควิดวงเล็บก่อนโควิดนะเป็นวงการที่ได้เงินเยอะมากแต่เงินเยอะจุดนึงเก็บเงินไม่ได้เงินฮารอมพี่น้องชีวิตไม่บรารักกัเก็บไม่อยู่ทะเลาะกับเมียประจำจนเกือบจะเลิกกับเมียตัดสินใจยังไงพี่น้องเลิกเล่นดนตรีเลิกในสิ่งที่มัสยิดกลับมาอ่านอัลกุรอานสุดท้ายปัญหากับภรรยาหมดเลยรักใคร่กลมเกลียวพี่น้องบารอกัตชีวิตเกิดขึ้นแต่ทิ้งดนตรียากมากๆพี่น้องเชื่อผมนะเชื่อผมว่ายากมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่หัวใจท่านจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะจริงกับท่านนะอินชาอัลเลาะห์นะครับไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมาทั้งหมดเรื่องราวในค่ำคืนนี้เราจะไปด้วยกันอินชาอัลเลาะห์เราต้องช่วยกันนะลูกๆมาแล้วไปก่อนนะครับจากลาไปก่อนนะว่าสลามน้องเนี่ยสลามแล้วเห็นนู่นเอาวันนู่นเอตเซียอ่ะ
วัดบอกวันนี้อัสสลามุอะลัยอัสสลามุอะลัยกุมกุมวันนี้วันนี้ขอบคุณขอบคุณเอาเดี๋ยวนะขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่าน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 ที่ติดตามให้เลี้ยงไว้ที่ติดตามได้ติดตามรายการไอ้กินไหมไปแล้วครับสวัสดีครับลูกกินไหมแล้วนะโอเคจากไปก่อนนะขอบคุณมากอัลฮัมดุลิลลาฮ์ตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์